สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมะม่วงหามะนาวโหดกดีนะเนี่ยปลูกเพาะจากเมล็ดเอาเมล็ดแก่ๆแบบเนี้ยเอามาเพาะไว้ยอดเขาก็ปักชำได้นะอุ้ยสรรพคุณเยอะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยและชะลอความแก่ลดริ้วรอยแก้อาการอ่อนเพลียเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายช่วยให้เจริญอาหารช่วยลดความอ้วนได้เพราะผลเขาเนี่ยช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีธาตุเหล็กเยอะช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาโรคโลหิตจางนี่เอาไปประกอบอาหารได้หลายเมนูคือเอาไปปั่นเนี่ยหลายคนก็จะเอาไปดองเอาไปปั่นกินเอาไปทำแช่อิ่มเยอะดีอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านติดกับบ้านพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราพอดีเราจะดึงเข้ามานะเขาหักนี่คือเขาหักแล้วนะแต่คือตั้งใจจะถ่ายคลิปไงเสียดายเก็บลูกไปลูกเล็กลูกน้อยเก็บได้หมดอ่ะเนี่ยเอาไปปั่นเอาไปตำกินก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะจ๊ะอุ้ยชอบจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนพอดีเห็นเหลือไปเห็นเข้าพอดีไงเนี่ยเขาหักเดี๋ยวเราก็จะเก็บเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวจะเก็บผลเอาไปกินใครยังไม่กินก็เก็บใส่ช่องฟรีซไว้ได้นะจ๊ะใครจะเอาไปดองก็ได้แล้วแต่กินแล้วก็ขับถ่ายดีเอาไปปั่นรวมกับอะไรบ้างรวมกับหม่อนก็ได้ลากมาก่อนอึ๊บน้ำเยอะนี่ปึ๊บเจ็บน้ำเยอะเปรี้ยวดิเราชอบกินเปรี้ยวๆว้ามะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งอุ้ยน้องกระต่ายที่บริษัทเราอย่างชอบเลยนะเขาชอบมากยอดอ่อนๆนี่ใครที่ชอบกินเปรี้ยวๆก็เนี่ยกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้อย่างอร่อยเลยมะกอกฝรั่งตัดกิ่งปักชำได้อันนี้ก็ตัดยอดปักชำได้เนี่ยตัดยอดแล้วทิ่มลงดินแต่ถ้าโตจากเมล็ดเนี่ยสูงสักประมาณ30เซนตัดแล้วทิ่มลงดินเนี่ยติดง่ายดีอึบพอดีเราจะมาดูในหน้าที่เราโรยไว้ลงดินเดี๋ยวจะเราต้องปลูกไว้เยอะๆเราจะเอาใบเข้ามาทำน้ำหมักไล่แมลงเดี๋ยวเราจะมาตัดเนี่ยทำปุ๋ยนี่ใบเนี่ยทำปุ๋ยชั้นดีเลยเอาตัดแล้ววางไว้แบบนี้แหละใบของกระถินเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีไนโตรเจนสูงเพราะฉะนั้นหลายคนมือใหม่หัดปลูกก็ยังไม่รู้ไปเด็ดมารูดใบก็ได้รูดเอาใบไปแล้วก็ใส่ในกระถางเนี่ยต้นไม้ต้นไหนที่ตัวเองชอบตัวเองรักก็รูดใบรูดนี่รูดแบบนี้แล้วก็ไปใส่ในกระถางเขามีไนโตรเจนสูงวางไว้นี่แหละคลุมดินคลุมหญ้าได้ด้วยแล้วก็จะไม่ให้เขาบังแสงโอ้ยเนี่ยตั้งแต่เช้าทำกันไปเรื่อยๆว่างเมื่อไหร่ก็อัดคลิปนะจ๊ะทุกคนหึว่างเมื่อไหร่ก็อัดคลิปไปของเราก็อัดเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยเพราะว่าถ้าเจ็บตาเราก็จะหยุดนะถ้าเจ็บตาเราก็จะหยุดอึ๊บ
วางไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาย่อยสลายก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเหนื่อยจังมีงานให้ทำทุกวันนะคนสวนคนรักการปลูกอย่างพวกเรามีงานให้ทำทุกวันทุกวันเดี๋ยวตัดมาเนี่ยนี่ก็ทำใบเอาไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้มีสารไซยาไนด์คะน้าเม็กซิโกต้นชายาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเดี๋ยวก่อนอันนี้ผักชีช้างตัดกิ่งปักชำทิ่มๆๆเนี่ยเอากิ่งไปเนี่ยเอาไปทิ่มๆๆๆก็ติดปาละ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีเลยแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนรอวันเกษียณยังมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ